สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ยกย่องสุภาพบุรุษจราจรรองสารวัตรเมืองพังงามีไหวพริบดีมากโลกออนไลน์แห่ชื่นชมตำรวจจราจรเมืองพังงาอุ้มเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพังงาหลังเกิดอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปโรงเรียนโดยนักเรียนชายวัย7ปีได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีคุณแม่เป็นคนขี่ระหว่างทางรถเสียการทรงตัวและลื่นล้มลงบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์พังงาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรร้อยตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์มาลาแวจันทร์รองสารวัตรจราจรสภ.เมืองพังงาได้ช่วยเหลืออุ้มเด็กที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพังงาที่อยู่ห่างไปประมาณ300เมตรโดยร้อยตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์มาลาแวจันทร์รองสารวัตรจราจรสภ.เมืองพังงาเปิดใจว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมพบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนไม่มีผู้บาดเจ็บจึงอำนวยความสะดวกการจราจรและแจ้งพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าไปรษณีย์พังงาทันใดนั้นได้มีผู้หญิงขับรถจักรยานยนต์บรรทุกบุตรชายอายุ7ขวบเพื่อไปส่งโรงเรียนเมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวรถเสียการทรงตัวและลื่นล้มจึงประสานรถฉุกเฉินให้มารับเด็กซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาขณะรอรถฉุกเฉินอยู่นั้นได้สังเกตว่าเด็กมีอาการเจ็บปวดมากหากรอรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเด็กจะต้องทนความเจ็บปวดนานกว่านี้หรืออาจมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นก็เป็นได้ประกอบกับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพังงาจึงตัดสินใจขออนุญาตจากคุณแม่เด็กอุ้มเด็กนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพังงาพบแพทย์และรับการรักษาต่อไปซึ่งขณะที่อุ้มเด็กเข้าไปในโรงพยาบาลพนักงานเวรเปรได้สังเกตเห็นและได้รีบเข้ามาช่วยเหลือส่งเข้าห้องฉุกเฉินทันทีขณะที่มีเพื่อนหลายคนได้ส่งข้อความชื่นชมในสังคมออนไลน์ก็รู้สึกดีแต่สิ่งที่ได้กระทำไปนั้นมันเป็นเรื่องปกติและเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ